เฮ้ยนานๆมาทีจำไม่ได้จำไม่ได้หรือไม่ได้จำไม่ได้จำทำไมจึงไม่จำทั้งที่เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นเรื่องตัวเองนะอ้าวอย่าหัวเราะเวลาพูดกับผมไม่ได้ไม่ได้จำนะทั้งที่เป็นเรื่องตัวเองทำไมจึงไม่จำก็เพราะนี้นี่คือโรคภัยไข้เจ็บมันเปลี่ยนอันควรจำก็ต้องจำกันเรื่องตัวเองทั้งนั้นเลยสุขภาพนั่นใช้ใครจำแทนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจจริงของเราเองมันก็ไม่หายเหมือนต่อให้ร้อยเที่ยวก็ลุงหมอก็ช่วยไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่เราต้องจำถามว่าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะขนาดจำนวนเที่ยวจำนวนครั้งมายังไม่จำเลยไม่ลงรายละเอียดเลยเห็นไหมครับใช่ยังไม่รู้เลยลุงหมอช่วยไหวไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคิดถึงทางลุงหมอมาสิใช่ไหมก็ประเด็นว่าที่อยากได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้สิ่งที่ได้คืออะไรเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับใช่โอเคตีแตกตัดตกจบข่าวเปลี่ยนเรื่องใหม่มาที่นี่อยากให้ลุงหมอช่วยอะไรว่ามาหนึ่งช่วยปวดขาปวดหลังปวดไหล เหน็บกินเท้าพอช่วยให้ปวดปวดมากขึ้นหรือว่าช่วยหายปวดช่วยหายปวดเอาอะไรก่อนหลังขาเท้าที่ว่านั้นหนึ่งเดียวโอ้ขาตรงไหนขาโอเคนะดูจะหายนะเอาละเอาขาก่อนนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องเหยียดมาไม่ต้องโดเดมาทำตัวสบายไม่ต้องโดเดมาไม่ต้องออกแรงด้วยเดี๋ยวหยุดนี้สิครับไม่ได้สิหาจุดจะหาจุดไหนนะจะหาจุดให้เราโดเดทำไมทิ้งตัวสบายๆสิครับให้มันสบายเข้าไว้สิครับเกรงทำไมล่ะเป็นผู้รับที่ดีสิครับใช่ป่ะมันงั้นไม่เข้านะคนหนึ่งกำลังเทน้ำใส่ตุ่มอยู่เข้าใจไหมแล้วตุ่มไม่เปิดฝามันเข้าได้ไหมในน้ำเข้าไม่ได้คำว่าตุ่มหมายความว่าอะไรตุ่มเอาใครเป็นตุ่มใครเป็นน้ำนั่งพูดอยู่เนี่ยหนูเป็นตุ่มเห็นไหมใครเป็นน้ำลุงเงาะเป็นน้ำแล้วให้น้ำมันเปิดฝาตุ่มหรือว่าตุ่มเปิดฝาเองตุ่มต้องเปิดฝาให้น้ำเห็นไหมถ้าประมาณว่าตุ่มคือตัวร่างกายฝาคืออะไรฝาฝาตุ่มฝาตุ่มคืออะไรคือคือตุ่มน้ำแปลว่าตอบไม่ได้ใช่ไหมตอบไม่ได้อธิบายให้ฟังให้ดีนะถ้าหากว่าตุ่มคือร่างกายนั่งนี่ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นฝาคือใจแปลว่าต้องสร้างความเข้าใจก่อนถ้าไม่ฟังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจถ้าฟังไม่ทันเข้าใจหรือเปล่าฟังไม่ทันก็ต้องจะเข้าใจไหมถ้าไม่ได้ฟังกับฟังไม่ทันเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีทางเข้าใจถ้าไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเลยถ้าฟังไม่ทันก็ยังไม่เข้าใจอีกนั้นต้องฟังให้ทันจ้ะเนี่ยหนึ่งปากเนี่ยสร้างความเข้าใจกันสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจโอเคไหมเนี่ยมันต้องสื่อให้เข้าใจกันงั้นเช่นทำขาอย่าไปเกรงเนี่ยต้องเข้าใจไหมอย่าไปเหยียดมาทิ้งไว้สบายทำเป็นเหมือนไม่มีขาได้ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ดูเดย์มากมันเนี่ยไม่เข้าใจเลยแปลว่าทำให้สบายยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมครับนี่ก็คือความไม่เข้าใจตัวเองหนูก็เดือบแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับขยับเลยเออมันไม่เกี่ยวกับขยับเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยยกขึ้นลอยถือว่าเก่งนะเนี่ยถ้ายกขึ้นลอยขึ้นมาแปลว่าเหยียดมาตรงถือว่าเก่งนะเนี่ยก็อย่าให้มันลอยสิครับมันไปตามพื้นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะจ้ะใช่ป่ะจ้ะแค่นี้มันก็รู้แล้วรู้สึกเลยถ้าไม่เกรงมันจะแกว่งเหมือนก่อยเปย์มันจะเป็นปลิงใช่ไหมครับทำตัวอ่อนได้ไหมเนี่ยนี่คือความเข้าใจในเฉพาะตัวร่างกายแล้วแค่นี้ไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าก็เสมือนมีตุ่มไม่เปิดฝาอันเดียวกันเลยจ้ะคำว่าฝาคือใจต้องเปิดใจคือมันต้องเข้าใจก่อนมันถึงจะเปิดได้โอเคไหมทางด้านน้ำคือจิตเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์คือจิตอธิบายมันคือเป็นน้ำกายใจจิตนี่โอเคไหม
คแน่ใจนะเข้าใจแน่นะจ้ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะถามว่าตอนนี้ปวดขาอยู่หรือเปล่าปวดอยู่ค่ะปวดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยเดิมแน่ใจจ้ะถ้าว่าตรงแค่นี้จะหายปวดไหมเนี่ยทำอยู่แค่นี้เอามือออกโอเคครับงั้นสิครับอย่าเกรงเนี่ยมือเนี่ยอย่าเกรงฝ่าเท้าเนี่ยปล่อยมันอะไรยังไงมันก็ไปขาดครึ่งท่อนของแค่เนี้ยใช่ไหมทำแค่เนี้ยมันไม่ได้ใช้เจ้ากระจี้ก็ต้องบอกมันสิครับจะใช้อย่างอื่นใช่ไหมล่ะโอเคหายไหมมันต้องมีวิธีช่วยยังด้านใดด้านหนึ่งจะกระโจนจะกระตีพวกนี้ใช่ไหมล่ะเจ้ากะจีเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณเจ้ากะจีเนี่ยดูจะหายปวดไหมสามสองขยับเองสิคำหายปวดไหมคำว่าปวดไม่ปวดต้องบอกตัวเองให้คนอื่นบอกแทนไม่ได้เอาตอบได้แล้วหายปวดหรือยังหายปวดแน่ใจแน่ใจนะใช่ค่ะแน่ใจนะใช่ค่ะอย่างอื่นหายปวดหรือยังเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เป็นอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยเป็นมีอีกไหมปวดหลังเออปวดไหล่ปวดไหล่มีอีกไหมหัวแหละก็ขยับสิครับปวดไหล่ยังปวดอยู่หรือเปล่าครับยังปวดอยู่แน่ใจนะดูจะให้ปวดนั่งให้ตรงทั้งนั่งให้ตรงแผ่นั่งตั้งฉากเอาไว้นะคุณได้จัดตั้งฉากไม่ตั้งให้มันตรงแบบนี้อย่างเงี้ยนี้นั่งเอ็นอันนี้นั่งตรงโอเคไหมคำว่าตรงตั้งฉากก็แปลว่ารู้จักคำว่าตั้งฉากไหมเนี่ยตั้งฉากเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเพราะมันต้องเข้าใจก่อนโอเคไหมครับดูมันจะหายปวดอย่างนี้ต่างหากที่เขาเรียกว่าตั้งฉากโอเคไหมเมื่อกี้นั่งคลิงเข้าใจไหมครับครับหัวไหล่หายใจด้วยครับหมดไหมหัวไหล่ต้องรู้เองครับมันต้องรู้เองนะครับพอดครับน่ะถามว่ามีอีกไหมหัวไหล่ขยับเองครับถึงจะรู้ทีเนี้ยเป็นไงโอเคโอเคแล้วจบไหมจบร่างกายหมดไหมถ้าเท้าชาเท้าชาเอาถูกับพื้นเลยถูเลยถูหลังเท้าผมเนี่ยถูเอาให้เหยียบให้ขัดสีสีวิวันถูเข้าไปเลยมีลักษณะใส่เข้าไปรู้สึกจะหายชาไหมเนี่ยเป็นตะคิวที่มันไม่ต้องพูดถึงย่างเลยเราพูดถึงชาไม่จบนะหนึ่งนี้ไม่หมดเลยไปที่สองนั้นไม่เอาโอเคนะครับแล้วเราพูดถึงชาดูซิมันจะดีขึ้นไหมหรือจะหายมันจะได้รู้กันชัดๆตรงนี้โอเคไหมเป็นไงพอใจไหมพอดูซิดียังพอใจยังจบข่าวไหมจบข่าวฟังเมื่อกี้พูดเมื่อกี้พูดเขามาเป็นตะคิวล่าสุดฟังเป็นเมื่อไหร่ตะคิวเมื่อล่าสุดครั้งสุดท้ายเป็นเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่นะค่ะดูต่อไปจะป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกโอเคไหมเอาล่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกหรือจะเอาเดี๋ยวรีบตะคิวคงไม่ได้เนาะเวลามันเป็นมันเป็นเองอ่ะมันเป็นแล้วมันก้อนเอาล่ะเวลามันเป็นมันเองใช่ไหมล่ะมันสั่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้งั้นทำไว้ตรงนี้ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกโอเคไหมฟังทันไหมเนี่ยคำสุดท้ายผมว่าไงเมื่อกี้เนี่ยป้องกันไว้ไม่ให้เป็นตะคิวโอเคแปลว่าฟังทันครับเอาสังเกตหายใจเองต้องงั้นเลยครับต้องฟังให้ทันไม่ทันก็บอกก็ภาษาเดียวกันภาษาพ่อแม่ใช่ไหมล่ะจ้าจ้าเออฟังไม่ต้องแปลเลยไม่เข้าใจทันทีอันนี้ลมหายใจเห็นไหมอยากได้ไปหมดเห็นไหมปวดขาข้างซ้ายข้างขวาอยากลดน้ำหนักเออ
อยากหายตะคิวอยากหายนอนกลอยากหายปวดหลังอยากหายชาเท้าอยากหายปวดอะไรเป็นทั้งหมดเลยมันอยากทั้งนั้นแหละแต่เข้าใจแต่ละจุดมันเอาเธอโอเคไหมเป็นทั้งหมด108,000ประการตรงนี้เห็นไหมแค่ความเข้าใจอย่างเดียวก็ยังไม่เข้าใจมันก็ไม่ไหวโอเคไหมโอเคไม่ใช่หรอกถ้าเข้าใจแล้วก็นั่งฟังลุงออกตอน2 ทุ่มเนี่ยเฟสไลท์เนาะฟังไปด้วยหัวเราะตอกชิกไปด้วยตรงนั้นสิครับจะรู้ว่าไอ้ท่านเองเนี่ยเป็นที่มาของผัดอั้นไปหมดอ่ะพวกนี้เอาไม่ต้องมากเพราะมันเจ็บมากแล้วมันเจ็บมากเอาแค่นี้ก็เพียงพอขยับดูสิเบาแข้งเบาน่องไหมเห็นไหมตรงนั้นมันเบาแข้งเบาน่องไหมเบาน่าเบาก็เชื่อว่าป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกจบไหมจบครับแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะใจให้คะแนนตัวเองสิวันนี้ได้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10 90ได้9นะ9ใน10ก็คิดดูเองก็ 90% โอเคไหมครับโอเคค่ะพอใจนะพอใจค่ะวันนี้เข้าใจลึกซึ้งนะวันนี้เนาะจ้าต่อไปถ้ามีอีกก็เอาสิ่งที่เหลือถ้ามันจะหลงเหลืออีกหน่อยนึงค่ะใช่ไหมก็กะเกณฑ์เวลาเอาเองนะครับต้องดูวันหยุดวันทำงานการสื่อสารกันทีนี้โอเคนะจบเนาะโอเคแสดงความยินดีด้วยครับที่เข้าใจได้ง่ายได้ไวมันต้องเข้าใจที่ต้องจะเชื่อได้ไม่เอาโอเคไหมที่นี่ไม่ปรารถนาให้ใครเชื่อจำด้วยนะครับแต่ประสงค์อยากให้เข้าใจโอเคครับจบนั่นเดินสง่างามไปเลยเดินแล้ววิ่งนะห้างปริ้งนะโยมนะI don't know how. Why not?